สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่คุ้นหน้าเราให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้คือคลิปต้นกำเนิดที่จะมาทำคลิปนี้ต่อนะคะทุกคนก็ให้ไปดูคลิปนั้นก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันโอเคก็ใครที่ดูคลิปนั้นแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับนะคะเราก็ต้องขอโทษด้วยที่หน้าเราล้นๆเพราะว่าเราอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวที่จะนอนแล้วเลยไม่อยากแต่งหน้าโอเคก็วันนี้เราจะมาต่อด้วยเรื่องที่มาเปิดพอร์ตโฟลิโอของในกรณีที่ไม่ได้เป็นสภานักเรียนไม่ได้ทำงานสภานักเรียนเนาะว่าจะเขียนไปในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะอันนี้เป็นพอร์ตของเพื่อนของเราเองนะทุกคนที่ยื่นโดยที่ไม่ได้เป็นสภานักเรียนไม่ได้ทำงานสภานักเรียนนะคะก็เรามาดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็ลิงก์พอร์ตโฟลิโออาจจะลงให้ดูไม่ได้นะคะให้ทุกคนดูในคลิปพร้อมๆกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะโอเคก็ต้องขออนุญาตปิดหน้าด้วยนะคะแล้วก็ปิดข้อมูลส่วนตัวต่างๆด้วยนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยก็หน้าแรกนะคะจะเป็นหน้าของหน้าปกนะคะข้างบนก็จะเขียนว่า portfolio แล้วก็แฟ้มสะสมผลงานแล้วก็จะเขียนว่า I want to be อยากเป็นอะไรสักอย่างประมาณนั้นแล้วก็มีรูปตัวเองนะคะแน่นอนว่าหน้าปกต้องใส่รูปตัวเองแล้วก็อยากให้เป็นรูปที่เห็นไหมหน้าเราชัดเจนไม่มีอะไรปิดหน้าทุกคนสุภาพด้วยดีไหมคือแต่งหน้ามันแต่งได้นะทุกคนแต่อย่าแต่งให้มันโป๊ะแบบทาลิปได้ปัดแก้มได้เอาแบบแนวใสๆประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนนะคะใส่ชุดนักเรียนเนาะต่อไปจะเป็นชื่อเขียนชื่อตัวเองนะคะแล้วตามด้วยคณะสาขาแล้วก็โครงการที่เราสมัครนะคะเรามีอะไรเราเขียนให้หมดเลยนะทุกคนคือเขียนแบบเต็มๆไปเลยไม่ต้องย่อแล้วก็เรื่องโลโก้มหาลัยนะคะอยากจะบอกว่ามหาลัยอ่ะไม่ได้บังคับนะไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าใครสะดวกที่จะอยากใส่ก็อาจใส่ไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เรื่องสีของพอร์ตโฟลิโอนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ามหาลัยไม่ได้บังคับอ่ะไม่ต้องเอาสีประจำมหาลัยก็ได้นะแบบจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเหลืองอะไรนี้แล้วแต่เลยแต่เพื่อนสอนก็ใช้สีเขียวไงแล้วก็คือนี่ก็ใช้สีเขียวก็คือใช้สีประจำมหาลัยเลยเอาจริงปะคือคิดไม่ออกว่าจะใช้สีอะไรแล้วอย่างคือแอบมูนะเพราะว่าใช้สีมหาลัยแล้วอาจจะติดเอาไปทำตามกันได้ต่อไปนะจะเป็นหน้าที่2ก็มาเริ่มจากเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อที่คณะสังคมสาขานี้แล้วก็มหาลัยนี้เพื่อนก็เขียนอันนี้จะอ่านให้ฟัง3บรรทัดแรกคือมันจะมี3ย่อหน้า1 2 3 3ย่อหน้าคล้ายๆรายงานเลยทุกคนรายงานหรือเรียงความวะเรียงความเรียงความ3ย่อหน้าอันนี้คือเพื่อนไม่ได้เป็นสภานักเรียนอนุญาตให้แคปนะแคปแล้วก็ไปซูมอ่านเอานะคะว่าเพื่อนเขียนว่าอะไรแต่ถ้าสมมติว่ารูปไม่ชัดหรือใครไม่เห็นอะทัก IG มานะเดี๋ยวชายคิดจะเปิดวาร์ป IG ให้นะคะโอเคก็รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจและการบริการการบริหารจัดการภาครัฐหรือการบริหารงานเกี่ยวกับองค์กรทางระบบราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมแล้วก็สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนอันนี้ก็จะเขียน3บรรทัดแรกจะเป็นความหมายแล้วก็ฟีลประมาณว่ารัฐประศาสนศาสตร์อะเรียนแล้วมันเกี่ยวกับอะไรประมาณนั้นถ้าสมมติว่าใครสงสัยอะนี่เลย3บรรทัดนี้ให้คำตอบคุณแล้วนะคะก็จดไว้ก็ได้นะหรือว่าจริงๆจะไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google เพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเขียนอะก็อยากก๊อปมาทั้งหมดให้แบบรวบรวมคำพูดเป็นของตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยเขียนลงไปแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นย่อหน้าที่2อันนี้สอนนะลองไปอ่านมาแล้วนะทุกคนฟีลประมาณว่าเหตุผลว่าทำไมเราถึงแบบอยากเรียนที่นี่อะไรคือเหตุผลนะที่เราอยากเรียนคือเพื่อนสอนเขียนประมาณว่ามีรุ่นพี่มาเล่าให้นางฟังว่ามหาลัยดีนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนางเลยแบบจุดกายว่าตั้งใจแหละฉันตั้งใจแหละคือฉันมีความอยากแล้วว่ามหาลัยนี้ดีว่ะคือฟังมาไงฟังจากรุ่นพี่มาแบบมหาลัยนี้ดีอยากเรียนอยากเรียนที่เดียวกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมีแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก่อนนะ
อันนี้คือฟิลนี้เลยลองไปอ่านดูต่อไปนะก็จะเป็นประวัติส่วนตัวอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยนะอันนี้ที่เพื่อนเขียนก็จะเขียนชื่อเล่นแล้วอาจจะมีคำคมเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบบมีแบบระดับการศึกษาด้วยระดับการศึกษานี่แนะนำว่าอยากให้เขียนตั้งแต่มัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะทุกคนถ้าศึกษาอยู่ก็เขียนว่าศึกษาอยู่แล้วก็บอกเกรดเฉลี่ยสะสมไปด้วยอันนี้ก็น่าจะเขียนเกรด5เทอมเนาะทุกคนก็เขียนไปด้วยว่าเท่าไหร่นะแอบกระซิบว่าเกรดสำคัญนะคะต่อไปก็จะเป็นช่องทางการติดต่อเนาะอันนี้คือขาดไม่ได้ถ้าสมมติว่าแกได้ขึ้นมาแล้วมันไม่มีช่องทางการติดต่อแล้วเขาจะให้ใครอ่ะใช่ไหมต่อไปก็อาจจะเป็นวันเกิดเชื้อชาติสถานที่ศึกษาปัจจุบันแผนการเรียนอะไรชื่อพ่อชื่อแม่อะไรอย่างนี้ครอบครัวข้อมูลครอบครัวประมาณนี้ต่อไปจะเป็นภาพกิจกรรมแล้วนะนี่ทุกคนดูตามนี้เลยนะจะเป็นพวกภาพกิจกรรมอันนี้คือเพื่อนอะไม่ได้เป็นสภานักเรียนแต่จะบอกว่าเพื่อนอะคือตัวเองอะไม่ได้เป็นแต่เพื่อนเหมือนว่าเพื่อนอะไปช่วยงานบ้างคือไปช่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาอะไรประมาณนี้ทุกคนถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้เป็นสภานักเรียนแต่มีเพื่อนเป็นสภานักเรียนถ้ามันให้ช่วยงานไปช่วยนะทุกคนแล้วก็ใช้มันว่าถ่ายรูปให้ด้วยนะเพื่อที่จะเอามาลงพอร์ตอันนี้มันก็ที่ดูมานะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับมีอาสามีเข้าอบรมประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับการทำความดีทุกคนฟิลเนี้ยทำความดีเพื่อสังคมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเข้าค่ายคุณธรรมใครเข้าค่ายถ่ายรูปไว้ลงได้นะแบบแล้วก็สวดมนต์หรือว่าปรากฏมารยาทอันนี้ลงได้เอามาใส่ในพอร์ตได้นะทุกคนแล้วก็อยากจะกระซิบว่าถ้าสมมติว่าพวกกิจกรรมอะเราสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้อะก็แนะนำให้แบ่งนะเพื่อที่แบบกรรมการจะได้แบบดูว่ามันชัดเจนขึ้นอะแบบกิจกรรมนี้คือจิตอาสานะหมวดจิตอาสาเลยอะไรเงี้ยหรือว่าหมวดต่อไปคือหมวดวิชาการประมาณนั้นเราอยากขอแนะนำทุกคนว่าอย่างน้อยให้มีหน่อยก็ดีเพราะว่าอันเนี้ยคือสอนอะจากคลิปที่แล้วนะอันเนี้ยเคยไปแข่งตอบคำถามเกี่ยวกับรัฐศาสตร์อยู่มันนั้นก็ใส่มาก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะติดประมาณนั้นโอเคต่อไปก็จะเป็นเกียรติบัตรคือใส่ได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยออนไลน์กรรมการเขาจะซีเรียสเปล่าวะแบบออนไลน์มันไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่คือใส่ได้คือทำอะไรมาไม่เกี่ยวกับสาขาก็ใส่ได้นะแต่จะแนะนำว่าอะไรที่เกี่ยวกับสาขาให้ใส่ไปต้นนะทุกคนให้ใส่ไปแบบอันแรกๆพออันท้ายๆอ่ะไม่ต้องเกี่ยวกับสาขาประมาณนั้นต่อไปก็เสร็จแล้วปกหลังก็คือจะเขียนว่าอะไรนะเป็นคำคมของตัวเองอะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพตัวเราเองนะคะอันนี้คือพอร์ตโฟลิโอของเพื่อนเราในกรณีที่ไม่ได้เป็นสภานักเรียนนะคะก็มีประมาณนี้ส่วนใครที่ภาพตรงนี้มันขึ้นไม่ชัดอะทัก IG ส่วนตัวมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้เนาะโอเคค่ะก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะคะนี่ก็คือ IG เรานะก็สามารถทักมาได้นะปรึกษาเรื่องพอร์ตหรือว่าปรึกษาเรื่องอะไรทักมาได้เลยนะทุกคนก็มีคนทักมาปรึกษานะเราก็ตอบหมดแต่ถ้าสมมติว่าไปตอบก็คือจะไม่เห็นข้อความคือไม่ได้ยิงนะแต่คือมันไม่เห็นข้อความมันไม่แจ้งเตือนนะก็รอกันหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนว่าพอร์ตโฟลิโอจะเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมก็แอบกระซิบว่าสู้ๆนะใครที่เรียนเกษตรอยู่ก็ถ้าติดแล้วทักมาได้แล้วก็ถ้าติดแล้วมันก็จะมีปัญหาพวกเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมว่ามันต้องเตรียมตัวยังไงอะแล้วก็อะไรอีกนะหอพักใช่ไหมถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอะคอมเมนต์ได้นะคะคือเราพร้อมทำเว้ยแต่แบบไม่มีใครรีเควสเรากลัวไม่มีใครดูใช่ไหมพักแป๊บนึงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็บ๊ายบายนะคะ